จะบอกว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนน่ารักมากเจอแก๊งเพื่อนพี่แอฟครบยังครับลูกพี่เขาบอกว่าครบแล้วนะครับต้องมีพี่แอฟอีกน่าจะเร็วๆนี้ครับก็เจอยังเดี๋ยวยังครับยังแต่เร็วๆนี้แน่นอนครับปลายปีนี้ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้เจอก็เจอครับแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าต่างคนต่างงานยุ่งมากๆครับผมก็เลยอย่างที่เห็นนะครับถ้ามีเวลาหรือว่ารูปพี่เขาน่ารักแล้วก็จะไปแซวใน IG ทุกวันน่ารักพี่เขาน่ารักเหมือนเดิมครับก็เหมือนกับทุกอย่างมันก็ตามที่ผมเคยพูดไปครั้งที่แล้วนะครับคือมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะผมก็ไม่อยากไปเร่งอะไรณช่วงเฟสนี้แต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าตกลงเป็นแฟนกันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเร็วเลยเพราะว่าการเป็นแฟนกันนั่นแปลว่าทุกอย่างพร้อมแล้วจริงๆทัศนคติโดยรวมเราเข้ากันได้จริงๆเป้าหมายในชีวิตเราเข้ากันได้จริงๆเนี่ยครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมารอเล่นกันได้นะเรื่องแบบนั้นต้นเจ้าเยอะไหมครับว่าต้องติดตำรวจตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องฉายาเราไปแล้วอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องว่าต้องติดตำรวจอะไรเงี้ยครับผมก็ยินดีแหละครับเพราะว่ามันก็เป็นคำพูดที่ตอนผมพูดไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ว่าพอมันเป็นมีมขึ้นมาก็ดีใจครับตัวได้เห็นไหมครับว่าเพื่อนๆอะไรเงี้ยเพื่อนพี่เขาเชียร์เราแบบค่อนข้างจะแบบมากเลยว่าแบบไม่เอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยตัวพี่นักเองคือแบบว่าสุดใจเลยเลยนะตัวเราครับผมก็จะบอกว่าเพื่อนพี่ทุกคนน่ารักมากนะครับเพราะว่าเวลาเหมือนกับทุกคนเอ็นดูพี่เขาเยอะมากนะครับเพราะพี่ตัวพี่เขาก็อยู่ในวงการนี้มานานมากแล้วเหมือนกับเวลาที่เราไปเจอเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่พี่ๆเขาคนลบอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกสนิทใจทุกครั้งนะครับเพราะว่าคนที่รู้จักพี่เขาเนี่ยน่ารักหมดเลยได้เจอแก๊งเพื่อนพี่แอฟครบยังครับลูกพี่เขาบอกว่าครบแล้วนะครับเตรียมใจไว้ยังว่าต้องเจอหมดนะแก๊งคือมาลองไปต้องมีพี่แอฟอีกน่าจะเร็วๆนี้ครับใช่ๆไม่แน่กลัวไหมครับสองคนนี้เต้นมากกว่าคือการแซวมาระหว่างพี่แอฟแซวพี่แอฟแซวอย่างเงี้ยเราอ๋อไม่กลัวเลยครับว่ามันเป็นเรื่องขำขันมากกว่าเนาะเราไม่ได้เทคซีเรียสสุดท้ายผมมองว่าเจตนาเขาดีรู้สึกไหมว่าพี่แอฟต้องการเราครอบครัวโลกเรื่อยๆยินดีครับก็แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมชวนเขามาอยู่ในโลกของผมบ้างก็หวังว่าจะตอบรับกันจะยังเดี๋ยวยังครับยังแต่เร็วๆนี้แน่นอนครับปลายปีนี้อันนี้ที่บอกพี่แอฟแจ้งเรียบร้อยแล้วแจ้งเรียบร้อยมีความเก่งไหมเวลาไปเจอพี่เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเขาบอกว่าเราไม่ค่อยเก่งดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยตอนแรกก็เกรงแค่แบบครึ่งชั่วโมงแรกนะครับแต่พอเป็นชั่วโมงแบบทานข้าวกันแล้วคุยกันปุ๊บทุกคนน่ารักนะครับแล้วก็แบบคุยกันได้สนุกแพงกับเพื่อนนะครับพี่ชายเจอเพื่อนไปกินข้าวกันหรือไปกินข้าวเฉยๆครับถ้าเป็นปีใหม่เดี๋ยวผมจะมีทริปไปกับครอบครัวอย่างนี้พอมันใกล้ๆปีใหม่แล้วเราเตรียมของขวัญไว้ให้น้องปีด้วยไหมฮะมีครับก็รู้แล้วใช่ไหมว่าน้องปีชอบอะไรยังไงเดี๋ยวแอบกระซิบเดี๋ยวแอบถามพี่เขาอีกทีนึงพี่แอบเองก็มีทริปที่แพลนไว้กับทางครอบครัวแล้ว